จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปรัสเซียทำการยิงมิสไซล์หรือขีปนาวุธโจมตีท่าเรือเมืองโอเดสซาหนึ่งในเมืองท่าสำคัญริมฝั่งทะเลดำของยูเครนเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ส่งนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมลงนามตกลงกับยูเครนที่นครอิสตันบูลว่ารัสเซียจะไม่โจมตีเป้าหมายเมืองท่าสำคัญของยูเครนเพื่อเปิดทางให้ยูเครนสามารถส่งธัญพืชผ่านทะเลดำไปอย่างปลอดภัยได้สร้างความเสียหายให้แก่ท่าเรือขนาดใหญ่ในพื้นที่ล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกมายืนยันว่าการโจมตีที่ท่าเรือของโอเดสซาได้กระทบโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและคลังอาวุธของยูเครนโดยเรือรบของยูเครนที่จอดเทียบท่าและโกดังเก็บขีปนาวุธต่อต้านเรือฮาปูนที่สหรัฐจัดหาให้ยูเครนนั้นได้ถูกทำลายโดยขีปนาวุธพิสัยไกลบนทะเลที่มีความแม่นยำสูงแล้วการโจมตีเป้าหมายไปที่ท่าเทียบเรือโอเดสซาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนมีขึ้น1วันหลังจากการลงนามในข้อตกลงปลดบล็อกการส่งออกธัญพืชจากท่าเรือยูเครนอย่างไรก็ดีโรงงานที่เก็บเมล็ดพืชในยูเครนไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดส่วนท่าเรือยูเครนก็ไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยทั้งนี้ทางประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้ออกมากล่าวถึงการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นความป่าเถื่อนและยืนยันว่าขีปนาวุธของรัสเซียทำลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเจรจาและข้อตกลงต่างๆที่มีต่อกันนอกจากนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศยูเครนก็ออกมากล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียถือเป็นการถมน้ำลายใส่หน้าประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเอโดกันของตุรกีและนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่เป็นตัวกลางจัดการเจรจาและผลักดันจนเกิดการลงนามปลดบล็อกการส่งออกธัญพืชในที่สุดสำหรับการโจมตีครั้งนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ของยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ4ลูกแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้2ลูกส่วนขีปนาวุธอีก2ได้ตกใส่ท่าเรือของโอเดสซาจนสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งทำให้มีคนบาดเจ็บอีกด้วย